การลินเบียร์ที่ถูกต้องควรจะลินยังไงปั๊บ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 ฟองขึ้นมาอย่างนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องเราจริงๆขออนุญาตพี่พลอยมาไปแค่นี้เป็นคนมีความรู้มากชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้เป็นเวลา3โมงกว่าพี่พลอยมาแล้วคาดว่าอีกสัก2ขวดพี่พลอยก็จะไปแล้วเหมือนกันมาสองเทปครับพี่พลอยอยู่เทปเดียวครับเอาไม่รู้เทปเดียวจะอยู่หรือเปล่ามาบอลเอาล่ะวันนี้เป็นเวง่ายๆนะครับนี่ก็คือรายการ The Mad Lab ของเราซึ่งพี่ก็ได้ไปดูคลิปต่างประเทศและได้แรงบันดาลใจมาก๊อปเข้ามาก๊อปเข้ามาถูกต้องแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจ reference มีเส้นบางๆคาบเกี่ยวเทปแนวไหนวิวเยอะเราก็จะได้แรงบันดาลใจมาเสมอที่ทำตามเขาโอเคเขาเรื่องก็คือวันนี้เนี่ยเรามาที่ห้องทดลองของณตั้มนะครับซึ่งณตั้มเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้เป็นบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศระดับโลกดีกว่าตอนนี้นี่กำลังอาทิตย์หน้ากำลังเดินทางไปแข่งที่สกอตแลนด์ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็คือติดท็อปไฟของโลกแล้วครับผมเพราะว่าแข่งกันอยู่5ทีมยังไงก็ติด1ใน5แน่นอนครับผมก็ดูสรรพคุณก่อนบนผนังมีเยอะแยะเลยซึ่งนอกเหนือจากเป็นนักค็อกเทลสเปเชียลิสต์แล้วเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยสังเกตดูจะมีเครื่องกั่นเหล้าดองเหล้าอยู่ในนี้ก็มาจับมันได้ว้าเพื่อการศึกษาแล้วก็ที่เชิญพี่พลอยมาเพราะพี่พลอยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดื่มเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้มีความรู้นะแต่แดกบ่อยโอเคค่ะไม่เราดื่มบ่อยๆเราจะรู้เองไงว่ามันเป็นไงว่ามันแตกต่างไงใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นหลักการง่ายๆการลินเบียร์ที่ถูกต้องควรจะลินยังไงนะครับผมมันจะมีความเชื่ออยู่หลายความเชื่อคือเฮ้ยเวลาลินเบียร์เนี่ยเราต้องลินให้องศาประมาณนี้ให้ฟองน้อยที่สุดบางความเชื่อก็บอกว่าต้องลินให้มันมีฟองระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในการลินเบียร์ระหว่างเบียร์ที่มีฟองและไม่มีฟองเนี่ยถ้าดื่มเข้าไปแล้วมีผลยังไงกับร่างกายของเรารสชาติของเบียร์เป็นยังไงกลิ่นของเบียร์เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทำการทดลองกันเอาละครับอย่างแรกเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่สนับสนุนให้ใครแดกเบียร์สมัยก่อนเวลาที่ลินเบียร์กันเนี่ยหลายคนเขาจะลินกันด้วยองศาประมาณ45องศาลินให้เกิดฟองค่อนข้างที่จะน้อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคาร์บอนเนชันหรือว่าตัวแก๊สเนี่ย มันยังถูกสะสมอยู่ในตัวเบียร์ยังไม่ถูกรีลีสยังไม่ถูกปล่อยออกมาเพราะเวลาเราแดกเบียร์นี่เข้าไปเนี่ยสมมุติว่าเราแดกเบียร์เข้าไปแล้วเราอยากจะกินสแน็คด้วยธรรมดาแล้วพี่พลอยชอบสั่งสแน็คอะไรขาไก่ค่ะแดกขาไก่นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันลงไปในท้องเราปุ๊บเจอกับขาไก่ปั๊บ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 ฟองขึ้นมาอย่างนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องเราจริงๆก็คือทำไมกินเบียร์บางตัวเนี่ยท้องอืดแต่หลักการลินของทางเยอรมันหรือทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งขออนุญาตพี่พลอยมาไม่แค่ดีเป็นคนมีความรู้มากค่ะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวใช่ค่ะเป็นคนมีความสามารถอันนี้เนี่ยเราจะลองลินแบบ45องศาจนมาถึงประมาณสักครึ่งขวดหลังจากนั้นเราจะลินทางสูงหน่อยให้มันเกิดการกระแทกแล้วก็สร้างตัวฟองแม่เยอะกระแทกเยอะไปนิดนึงธรรมดาแล้วโฟมที่สวยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก2ข้อซึ่งสังเกตดูจากแก้วเบียร์ฝรั่งหลายๆแก้วเนี่ยสมมุติว่าแก้ว1ไพนสูงขนาดนี้เนี่ยแต่เขาจะเขียนว่า1ไพนขนาดนี้เขาจะเว้นพื้นที่ให้มีฟองไว้หน่อยนะครับและการประกวดเบียร์ต่างประเทศเนี่ยประกวดการประกวดเบียร์ในหลายประเทศเนี่ยเขาดูที่ฟองเลยความละเอียดของฟองการละลายตัวระยะเวลาในการลดตัวของฟองทีนี้ฟองเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวให้ดูก่อนพอเราระเบิดฟองไปอย่างนี้แล้วคาร์บอนเนชั่นเกิดขึ้นแล้วพอเรากินอาหารปั๊บแทบจะไม่มีฟองใหม่เกิดขึ้นมาเลยใช่ไหมหมายความว่าฟองเนี่ยมันถูกรีลีสออกมาตั้งแต่ต้นแล้วกินเข้าไปทำไมบางครั้งเนี่ยเรากินแล้วท้องอืดบางครั้งเรากินแล้วท้องไม่อืดเห็นไหมเพราะความซ่าของมันออกไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยขนาดคนโง่อย่างพลอยยังรู้เลยอ่ะพลอยไม่ได้โง่ พลอยแค่ไม่ค่อยฉลาด แต่รสชาติแตกต่างกันไหม เดี๋ยวจะลองแบบไม่มีฟองอีกแก้วหนึ่งเพราะสองอันนี้โดนระเบิดฟองแล้วเรามาลองดูว่าเรื่องของกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันไหมตอนนี้ก็นี่เป็นที่เครื่องลินเบียร์ที่ขายดีมากที่อเมริกาก็คือ
เอาขวดเบียร์ใส่เข้าไปแล้วพอมันลินเบียร์มาถึงครึ่งทางปุ๊บมันจะใช้ออทราซาวด์เป็นซาวด์เวฟในการเช็คเอาล่ะพี่พลอยลองดูซิว่ากลิ่นแตกต่างไหมสองอันนี้อ่ะจริงๆนะกลิ่นนะเอาแค่กลิ่นนะกลิ่นไม่ค่อยแตกอะไรนะอย่าแกล้งน้องอย่างที่บอกนะครับเรื่องของกลิ่นเนี่ยพอมันมีฟองอากาศเกาะอยู่ที่หัวของตัวเบียร์เนี่ยจะทำให้อโรมาทั้งหมดอ่ะมาเกาะอยู่ที่ฟองด้านบนทำให้เวลาเราดื่มไปเนี่ยเราได้มีติดรสชาติที่หลากหลายและกว้างขึ้นถ้าเบียร์มันไปแล้วภาษาอังกฤษก็แฝดหรือว่าฟองมันได้ระเหยไปหมดแล้วอ่ะแฝดนี่คล้ายๆกับคอนโดใช่ไหมครับโอเคเชิญครับโอเคครับฮะก็คือพอเบียร์มันแฝดไปแล้วเนี่ยหลายครั้งที่เรากินเบียร์รู้สึกว่ามันเซ็งอ่ะครับเพราะเบียร์เซ็งอ่ะก็เพราะว่าทำไมมันไม่อร่อยก็เพราะรสชาติมันหายไปหมดแล้วอโรมาที่จมูกเราจะแยกแยะได้มันไม่เหลืออยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้วสามีเคยบอกมาตลอดว่าถ้าเกิดว่าสามีด้วยคนเราอ่ะเวลากินหอมอ่ะกินเข้าไปอ่ะแล้วก็บีบจมูกอ่ะจะไม่รู้ว่าเหมือนกินฝรั่งเอ้ยไม่ใช่ปั๊บตื่นมาที่ใบที่ทำน้ำหวานขายนะเชื่อไหมว่าน้ำหวานรสส้มรสสตรอเบอรี่รสแอปเปิลเนี่ยรสเดียวกันหมดทุกรสมันไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่ครับพี่มันคือซีโร่แคลครับผมไม่มีน้ำตาลนะครับมันคือรสชาติเดียวกันหมดเปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนกลิ่นรู้ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณกินน้ำส้มกับน้ำแอปเปิลเนี่ยคุณลองปิดจมูกแดกอะหลับตาปิดจมูกแดกนะคุณแยกไม่ได้เพราะจริงแล้วรสชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมาจากกลิ่นการที่ฟองมันได้แตกตัวออกมาเนี่ยมันมาพร้อมกลิ่นเพราะเวลากลิ่นเบียร์แล้วมีเฮดหน่อยเฮดก็คือหัวฟองเนี่ยกลิ่นมันจะออกมาด้วยทำให้มีรสชาติที่พึงประสงค์มากขึ้นเย้เราพูดถึงเรื่องของความแน่นท้องแล้วนะครับเราพูดถึงกลิ่นแล้วที่สำคัญที่สุดคือรสชาติแตกต่างไหมพี่พลอยลองชิมดูสิอันนี้ยังไม่ถูกกระแทกฟองออกคาร์บอนเนชั่นยังอยู่อันนี้เนี่ยฟองไปหมดแล้วโอ้ยนี่เบาบางกว่าเยอะชัดเจนเลยเหรอชัดเจนโอ้รสชาติคนละเรื่องเลยคนละเรื่องรสชาติคนละเรื่องแต่กลิ่นน่ะแต่กลิ่นนั้นก็คนละอย่างนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยคือเราแตกฟองไปแล้วนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บอะรสชาติพี่ถือมันเบาคือมันคาร์บอนเนชั่นมันไม่มีแล้วแต่เนี้ยเรายังไม่ได้แตกฟองมันสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องเราก็คืออย่างนี้ส่วนรสชาติเนี่ยก็ชัดเจนเนี่ยเบากว่าเยอะเลยวัฒนธรรมการใส่น้ำแข็งในเบียร์เนี่ยมันเป็นการที่ว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเกี่ยวที่ว่าประเทศไทยร้อนทำให้เราอ่ะอยากที่ได้เครื่องดื่มที่เย็นแต่เอาจริงแล้วอ่ะต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาอยากกินเบียร์ที่มีคุณภาพรู้รสของมันเป็นท็อปแบบรู้รสต่างๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่นิยมใส่น้ำแข็งกันเพราะว่าการที่ใส่น้ำแข็งไปอ่ะความมีมันจะเป็นเงี้ยทำให้ฟองอากาศอ่ะมันเหมือนว่าฟองอ่ะมันฟู่ขึ้นออกจนเสียรสชาติไปได้นะครับแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามันก็กลับอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ในการดื่มของคุณอยากได้รสชาติแบบไหนถ้าให้ผมว่าเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราเทก็โฟมมันเยอะเกินไปอ่ะไม่ดีก็ไม่ดีแต่ถ้าเราเทโฟมน้อยเกินไปอ่ะก็ไม่ดีก็ไปอื่นในท้องแล้วอโรมาในท้องมันขึ้นอยู่กับตัวเบียร์ด้วยก็คืออย่างเช่นเบียร์ที่อังกฤษเรียกว่าพวกเพลเอลเป็นเบียร์ที่เบาบางอยู่แล้วเพราะพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจมากเรื่องของเฮดหรือว่าโฟมเพราะที่อังกฤษเนี่ยบางทีเวลาไปตามผับตอนสมัยเด็กๆ เนี่ยเขาจะพูดเสมอเลยว่าเฮ้ยท็อปไปรับท็อปไปรับก็คือเอาให้เต็มแก้วคือกูไม่เอาโฟมแต่ว่าเบียร์บางชนิดอย่างเช่นไวเซนพวกนี้จะคาร์บอนเนชั่นสูงใช่ถ้าเกิดดื่มแล้วไม่เทให้ถูกต้องเนี่ยจะยิ่งแน่นท้องเพราะนั้นต้องเทให้ได้ปริมาณฟองประมาณสักนิ้วถึง2นิ้วก็45องศาทั่วไปจนมาถึงประมาณสักครึ่งแก้วแล้วหลังจากนั้นก็กระแทกลงมาให้สูงหน่อยเดี๋ยวฮะมันจะพอดีแก้วพอดีเลยเนาะมันก็จะพอดีแล้วหัวก็จะรอพอเสิร์ฟถึงลูกค้าปั๊บมันก็จะกลายเป็นสักประมาณ2ข้อผมว่าฟองเย็นถ้าแก้วเย็นอย่างนี้นึงนะจะยิ่งดีมันจะออกมาพอดีครับซึ่งภาชนะเองก็มีส่วนต่างใช่ไหมครับพี่ภูมิภาชนะได้ไงมีส่วนต่างค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับคือบางแก้วบางแก้วเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะบอกว่าลิ้นตัวของเหลวให้ไปบางจุดของตัวลิ้นจุดรับรสเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากวัฒนธรรมของการดื่มไวน์ของชาวฝรั่งเศสเนี่ยที่จะออกแบบแก้วมาแต่ละแก้วให้เรียกว่าเก
ลิ่นของตัวเครื่องดื่มอ่ะออกมาชัดที่สุดข้อสรุปของเราวันนี้ก็คือเรื่องการเทเบียร์เนี่ยจากที่เราทำการทดลองแล้วชิมกันจริงๆพี่เห็นว่ามันแตกต่างมากเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่กินเบียร์รู้สึกว่าท้องอืดกินแล้วมันแน่นท้องกินแล้วมันแบบมันอึดอัดตัวหมดอ่ะก็ลองแนะนำดูว่าเทแล้วก็มีกระแทกให้มันเกิดฟองสักหน่อยนึงส่วนวัฒนธรรมที่เทเบียร์แบบว่าเก็บฟองเอาไว้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มมาจากไหนแต่ว่าส่วนตัวพี่คิดว่าการที่มีหัวฟองนิดนึงเปิดกลิ่นมากขึ้นทำให้ท้องอืดน้อยลงแล้วก็เปิดรสชาติด้วยเพราะว่ารสชาติหลายรสชาติเนี่ยมันมาจากการที่เราได้ดมเสพกลิ่นเข้าไปจบครับการวิจัยนี้ถือว่ามีหลักการอยู่แต่เราก็ไม่แนะนำให้แดกเบียร์กันเบียร์แอลกอฮอล์ทุกอย่างรสชาติเที่ยหมดใช่เราไม่ดีต่อสุขภาพอาจทำให้เป็นโรคต่างๆได้ใช่ที่เราเห็นกินกันในรายการบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราอุทิศตนมันเป็นการแสดงเราพยายามขจัดสิ่งไม่ดีออกจากสังคมเพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่ต้องเสพมันนะครับผมต้องขอบคุณพี่พลอยที่เก็บเอาไว้ก่อนคำว่ารักก็อ๋อไม่ใช่ทางบ้านบอกกูอยากให้มึงทำเหี้ยอะไรละอยากน้องทำให้ค่ะทางบ้านบอกกูอยากให้มึงปิดช่องถ้าอยากให้เราทำการทดลองอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้โอเคอยากจะมาลองเอ็กซ์เพร์เมนต์คือพี่เป็นคนที่แบบรักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมโตขึ้นไม่รู้โตขึ้นมาเป็นเหี้ยอย่างนี้ได้ไงครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยถ้ามีอะไรอยากจะเสริมไหมครับครับครับผมก็การเทเบียร์นะครับจะทำยังไงแล้วแต่ว่าคุณอยากกินแบบไหนจะกินแบบเย็นๆเหมือนเดิมก็ไม่ได้ผิดจะอยากลองเทให้มันมีโฟมให้มีโรมาขึ้นก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณทำแบบไหนลองไปถามแบบพวกร้านคราฟต์เบียร์เขาได้ว่าแนะนำให้เทอะไรยังไงนะครับเรื่องของรสชาติถ้าอยากให้พวกเราเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเนาะมีเรื่องเล่าแบบสายคนหัวครัวหรือแบบรายการบ่ายผมด้วยก็ได้คนหมองรถนะครับวันนี้เราไปแล้วครับผมซีโร่เสียยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ ภูมิเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีน DJ ภูมิเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในFamily Martแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ